ส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวจากชายแดนใต้นอกจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจตอนนี้มีโจทย์ใหม่ครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแทนหัวหน้าครอบครัวการสร้างพื้นที่เสวนาพูดคุยเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่จะช่วยเยียวยาจิตใจและสร้างพื้นที่ปลอดภัยติดตามเรื่องนี้จากเครือข่าย Civic Women ครับนัญชวาสูญเสียสามีในเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสเมื่อ8เดือนก่อนวันนี้เธอพร้อมด้วยแม่ลูกๆของครอบครัวผู้สูญเสียในจังหวัดนราธิวาสหลายคนมารวมตัวกันเพื่อบอกเล่าถึงความทุกข์ยากให้ภาคประชาสังคมผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับฟังในวงสารเสวนาที่องค์กรซิวิกวีเมนและองค์กรภาคีเป็นผู้จัดขึ้นปัญหาหนักอกหนักใจเป็นที่สุดของ7ครอบครัวที่ล้วนแล้วแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐกลุ่มนี้ก็คือภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องแบกรับทั้งหมดโดยลำพังโดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมแล้วและลูกเล็กๆหลายคนต้องไปโรงเรียนพร้อมๆกันในขณะที่รายได้จากการกรีดยางหรือทำขนมขายในแต่ละวันได้ไม่ถึง100บาทพอหลังจากที่อาเบไม่อยู่ก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือต้องหารายได้แบบคือเยอะอ่ะต้องหาเยอะเพราะว่าลูกๆก็เล็กๆอยู่อยากได้อาชีพเสริมค่ะอยากได้อาชีพเสริมคืออยากได้ทุนให้ลูกเรียนต่อสูงๆค่ะก็การสารเสวนาไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือรอบอื่นๆค่ะมันดีค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้รับการเยียวยาด้วยแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าเราต้องการการเยียวยาค่ะกิตบุบงปากะมากิจุปเดมบุบวาสฟวาตีเดี๋ยวก็ตัวสสุโกมากิวะดากุนิงปากะฟวยอนิบารูปตามกาดิแต่ปีก็ตัวสสุโกดอกยอบลิกนาวเกตุยอบลิกนาวเกนิงโอเกตินโนกิตโตนิอาจจะสมัยงะวิบุเลจัดโอเกติงโอสบักกิตโตอาจจะควาโซโอเกตินโนปอาจจะควาโซยูโกเดการสรรเสวนาวันนี้ทำให้ครอบครัวผู้สูญเสียมีพื้นที่ปลอดภัยได้ระบายความทุกข์ในใจมากกว่านั้นเสียงเอื้อนเอ่ยที่ไม่เคยถูกได้ยินวันนี้กลับมีผู้รับฟังอย่างเข้าใจและพร้อมหาทางช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือการเปิดใจกันก่อนมาพูดคุยกันแล้วก็คิดว่าในกรณีบ้านเราเนี่ยควรจะเอากระบวนการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกับเคสต่างๆที่เกิดในจังหวัดบ้านเราด้วยเพราะคือว่ามันเป็นกระบวนการแรกที่สร้างความไว้วางใจเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายทุกผู้หญิงมาพูดคุยกันเนี่ยแล้วก็มันจะนำซึ่งทางออกร่วมกันนักข่าวพลเมือง Civic Women รายงาน